ปีเตอร์แจงแทนคลินิกไฮโซดังแค่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนในไทยแชร์กลับคนร้องหน้าพังจากกรณีที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับคณะกรรมการอาหารและยาและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพตรวจค้นคลินิกดังแขวงคลองจันทน์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครหลังได้รับแจ้งจากผู้เสียหายว่าได้ฉีดฟิลเลอร์บนใบหน้าแล้วอักเสบจนรูปหน้าเสียทรงเบื้องต้นพบว่ากองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคอย.และสบส.ได้เข้าตรวจสอบและพบว่ามียาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนหลายรายการรวมทั้งมีการตรวจสอบประเด็นการทำหัตถกรรมโดยที่ไม่ใช่แพทย์เพิ่มเติมนั้นล่าสุดปีเตอร์คอฟไดเลนดันในฐานะพรีเซนเตอร์แถลงข่าวชี้แจงว่าตนเป็นพรีเซนเตอร์ของคลินิกมานานกว่า3ปีเชื่อมั่นในคลินิกระดับโลกแห่งนี้เพราะเป็นสาขาเดียวในภูมิภาคเอเชียกับข่าวที่ออกไปเกี่ยวกับการบุกค้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าผลการตรวจค้นพบผลิตภัณฑ์ที่เพิ่งส่งเข้ามาจากต่างประเทศและยังไม่ได้ขออย.ในไทยแต่ยืนยันว่ามีการรับรองมาแล้วจากต่างประเทศในฐานะพรีเซนเตอร์และมีความสนิทสนมกับครอบครัวของเจ้าของคลินิกมั่นใจในจรรยาบรรณของทั้งคู่ส่วนที่สามีภรรยาไม่ออกมาพูดเองนั้นเนื่องจากทั้งคู่ขอรอขึ้นศาลในช่วงต้นปีหน้ากับคู่กรณีหญิงรายหนึ่งซึ่งเป็นผู้ฟ้องร้องว่ามาดำเนินการที่คลินิกแล้วหน้าเห่อเสียโฉมปีเตอร์เปิดเผยเพิ่มเติมว่าคู่กรณีรายนี้เคยเป็นคนใกล้ชิดกับไฮโซสาวแต่คุยธุรกิจกันไม่ลงตัวทำให้เกิดการไม่พอใจสำหรับประวัติของผู้หญิงคนนี้เขาเป็นโรคผิวหนังก่อนอยู่แล้วและมีประวัติการรักษาอยู่หลายที่ตั้งข้อสังเกตได้เลยว่าทำไมผู้หญิงรายนี้ถึงเพิ่งมาแจ้งเรื่องกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเมื่อกุมภาพันธ์ปี62ที่ผ่านมาทั้งที่เรื่องเกิดมาก่อนหน้านั้นนานแล้วสำหรับประเด็นไฮโซสาวมีภาพคล้ายเป็นผู้ทำหัตถกรรมเองนั้นยืนยันว่าไม่เป็นความจริงส่วนภาพที่ปรากฏนั้นเป็นการถ่ายเล่นๆแค่ถือเข็มแต่ไม่ได้ใส่เข็มจริงคนที่สามารถฉีดได้มีแต่แพทย์เท่านั้นซึ่งแพทย์ที่คลินิกก็มีใบอนุญาตถูกต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ข่าวสดออนไลน์ TRN TV ควรอ่านข่าวขอบคุณค่ะ